ันนี้ไม่ได้เตรียมนะเพื่อนๆ เป็นคลิปพิเศษทุกๆ1คนที่เพิ่มขึ้นมาเราใจฟูมากเลยอ่ะ 10,000 ด่ามาด่ากลับทำไม่ได้เพียงแค่ใช้โทรศัพท์1เครื่องทำไปทำไมพูดแล้วน้ำตาจะไหลเราไม่เคยคาดหวังอยู่แล้วคลิปอะไรบ้างที่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายอย่างเดียวเรามองเห็นอะไรบ้างไหมแรงบันดาลใจให้อยากมาทำช่อง YouTube ได้ตังค์ไหมกลุ่มคนที่จะเข้ามาดูหรือว่าจุดขายของเราเนี่ยตรงไหนถึงทำให้เรามาเริ่มใช้เป็นกล้องที่เป็น 4K ถ่ายมีคนมาเม้นท์ทำแล้วก็มีรายได้นอกจาก YouTube แล้วเนี่ยคุณบุ๋มทำอะไรอีกเรามีคลิปที่เกี่ยวกับอะไรบ้าง1ปีเนี่ยคุณบุ๋มจำได้ไหมว่ากี่คลิปแล้วอุปกรณ์ที่คุณบุ๋มตัดมีอะไรบ้างถ้าเพื่อนๆเนี่ยไปตัดคลิปมั่งไปลองทำมั่งเนี่ยยังทันอยู่ไหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับบุ๋มนะคะใน EP นี้นะคะก็เป็นสเปเชียลอินเทอร์วิวนะคะค่ะก็จะบอกเพื่อนๆว่าคลิปนี้นะคะก็พิเศษนะเป็นบทสัมภาษณ์นะคะที่มีคำถามหลากหลายมากๆเลยนะคะที่ถามเกี่ยวกับบุ๋มนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะบุ๋มก็มีพิธีกรนะคะดำเนินรายการนะที่เป็นคนที่ถามคำถามให้นะคะก็คือพี่เจ้านั่นเองค่ะอยากให้คุณบุ๋มนะช่วยอธิบายนิดนึงว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้อยากมาทำช่อง YouTube หรือว่าเบื้องหลังแบ็คกราวด์หรือมันมีความเป็นมายังไงเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงครับว่าทำไม1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรกับมันแล้วเราเริ่มยังไงจุดเริ่มต้นของเราคือยังไงค่ะก็คำถามนี้นะบุ๋มจะบอกว่าเป็นคำถามที่มีเพื่อนๆรอบข้างนะคะหรือว่าแบบคนสนิทอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนก็จะถามคำถามนี้เลยทุกครั้งที่แบบเจอหน้าเราครั้งแรกในการแบบว่าดูช่อง YouTube ของเรานะคะเพื่อนก็จะถามมากว่าทำไมถึงตัดสินใจทำ YouTube อะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบทุกคนเซอร์ไพรส์มากค่ะผมจะบอกว่าคำถามนี้นะมันมีคำตอบที่แบบกว้างมากเลยนะคะเพื่อนๆโดยส่วนตัวแล้วนะคะบุ๋มเองนะคะก็เป็นคนที่แบบชอบดู YouTube นะชอบดูการรีวิวบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเครื่องสำอางการแต่งตัว walk ท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะมันทำให้แบบว่ามันเกิดอินสปิเรชันนะคะที่อยากจะทำช่อง YouTube นะคะเพื่อนๆคือส่วนตัวแล้วอันดับแรกนะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องแบบไม่กดดันตัวเองเราต้องเริ่มจากคลิปที่เราชอบนะคะสิ่งที่เราชอบจริงๆจริงๆแล้วบุ๋มมองว่าการทำช่อง YouTube นะบุ๋มไม่ได้กดดันตัวเองเลยนะคะมันอาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ได้แต่สิ่งที่เราได้เนี่ยมันเรียกว่ามันมี value มันคุ้มค่าจริงๆเมื่อเราแบบว่าได้มองย้อนตัวเองกลับไปในการทำคลิปแต่ละคลิปนะมันทำให้เราแบบว่ารู้สึกดีมากรู้สึกเก็บ memory เก็บความทรงจำนะคะไม่ว่าคลิปที่จะเป็นการรีวิวของต่างๆที่บุ๋มได้ทำขึ้นมาหรือว่าการไปเที่ยวกับแฟนไปเที่ยวกับเพื่อนกับครอบครัวนะคะเรามองย้อนไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีมันเป็นแบบความทรงจำแบบดีมากๆเลยที่คุณบุ๋มทำเนี่ยเป็นคลิปอะไรและทำไมถึงเลือกสิ่งนั้นมาทำคลิปจำได้ไหมจำได้ค่ะคลิปแรกนะคะก็เป็นแบบว่า first impression ของเราเลยนะเพื่อนๆคลิปแรกที่ทำนะคะก็เป็นคลิปรีวิวกระเป๋าสตางค์หลุยส์วิตตองค่ะเหตุผลที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะก็เกิดจากความชอบนะคะคือจะบอกว่าในช่อง YouTube เนี่ยมันมีหลายคนมากๆมีหลายช่องทางในการเลือกดูนะไม่ว่าการที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าน้ำหอมนะคะมีให้เราเลือกเยอะมากๆก่อนที่บุ๋มจะซื้อกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้นะคะบุ๋มก็ได้มีการศึกษาหาข้อมูลนะคะแล้วก็ดูรีวิวของโปรดักต์นะคะว่าเราซื้อมาแล้วมันคุ้มค่ามันตอบโจทย์ไหมพอเราซื้อมาแล้วนะมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราก็เก็บเงินซื้อนะคะทีเนี้ยเราก็อยากแบ่งปันเราอยากลองแชร์ให้แบบให้ทุกคนดูว่าเผื่อมีคนที่แบบสนใจหรือว่ากำลังเลือกซื้อในสิ่งที่เรากำลังรีวิวอยู่นะเผื่อเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจทำคลิปนั้นขึ้นมาด้วยแบบสั้นๆ3นาทีเลยนะคะเพื่อนๆแบบไม่ได้แบบคาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาดูเยอะอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เคยคาดหวังแล้วตอนที่ทำคลิปตอนแรกเนี่ยคิดว่ายังไงแบบว่าตั้งใจแบบทำแล้วก็มีรายได้หรือว่าทำแล้วเก็บไว้ดูหรือว่าเราเลือกทั้ง2ทางหรือว่าความจริงแล้วนอกจาก YouTube แล้วเนี่ยคุณบุ๋มทำอะไรอีกบ้าง
ก็ส่วนตัวแล้วนะคะบุ๋มก็เป็นพนักงานออฟฟิศนะคะมีงานประจำอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆก็การที่มาเลือกทำช่อง YouTube นะได้รับแรงบันดาลใจนะเราทำในสิ่งที่เราอยากทำเราอยากลองคือแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราชอบดู YouTube เนี่ยสัดส่วนในการดูทีวีกับ YouTube เนี่ยแสดงว่าเราดู YouTube มากกว่าเหรอครับใช่ค่ะเป็นคนชอบดูมันได้เปิดโลกกว้างอ่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นของยูทูบเบอร์ในไทยที่เราชื่นชอบนะคะหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ในต่างประเทศนะคือมันทำให้เราแบบมีแพชชั่นอ่ะมีแบบทุกๆวันการโปรดักทีฟตัวเองเนี่ยในต่างชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ได้รับแรงบันดาลใจมากๆสำหรับผู้หญิงนะการตื่นเช้าขึ้นมาออกกำลังกายการดูแลตัวเองเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่ productive มากก็เลยสร้างแบบแรงบันดาลใจแล้วตอนที่ทำเนี่ยคิดว่ากลุ่มคนที่จะเข้ามาดูหรือว่าจุดขายของเราเนี่ยทำยังไงเป็นใครจริงๆเราไม่ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายนะเราทำจากสิ่งที่เราชอบให้มันต่อเนื่องคนที่เข้ามาดูเนี่ยดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยทำงานหรือว่าวัยผู้ใหญ่นะคะก็เข้ามาดูได้เพราะว่าส่วนตัวแล้วช่องของบุ๋มนะคะก็จะออกเป็นแนวแบบไลฟ์สไตล์นะคะการแต่งตัวการรีวิวน้ำหอมท่องเที่ยวการวอล์กไปกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นไลฟ์สไตล์ของบุ๋มอะค่ะเรามีคลิปที่เกี่ยวกับอะไรบ้างเพราะเห็นว่าหลังๆเนี่ย1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณบุ๋มมีทั้งมีนอกจากรีวิวกระเป๋าแล้วมีอะไรอีกครับมีรีวิวกระเป๋ารีวิวน้ำหอมนะคะรีวิวของกินแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะคะไลฟ์สไตล์นะชอบคลิปไหนมากที่สุดในระยะเวลา1ปีที่ทำมานะทุกคลิปเลย จากคลิปที่ทำมา1ปีเนี่ยคุณบุ๋มจำได้ไหมว่ากี่คลิปแล้วอ๋อถ้าทุกวันเนี้ยจะบอกว่าก็เป็นคนเปิดเข้าไปดูช่องเนี่ยเราต้องเห็นแล้วว่าผู้ติดตามเราเท่าไหร่ทุกวันมันก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเข้าไปดูทุกครั้งค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าวิดีโอเราเท่าไหร่แล้วถ้ารวมกับช็อตเนี่ยประมาณ43ค่ะแล้วตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่นะครับตอนนี้283ค่ะถือว่าโอเคไหมว่าเอ๊ะทำไมเรายังคนตามเท่านี้เองหรือว่าเมื่อไหร่เราจะคนตามเป็นพันเป็นหมื่นหรือเป็นแบบเยอะอะไรเหมือนที่เราชอบดูเขาอะโอ้จริงๆแล้วเรื่อง follower หรือว่า subscriber ที่ติดตามนะไม่ได้คาดหวังเป็นพันเป็นแสนนะเพื่อนๆแค่ทุกๆ1คนที่เพิ่มขึ้นมาเราใจฟูมากเลยอะเราอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้เรารู้สึกแบบปี้แล้วก็มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะจำได้ไหมว่าเวลาเราทำคลิปเนี่ยคลิปแรกๆที่เราทำเนี่ยมีคนมาเม้นต์ไหมบุ๋มต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยเพื่อนๆที่ทำงานนะคะเพื่อนสนิทหรือว่าเพื่อนที่รู้จักนะทุกคนแบบให้กำลังใจบุ๋มมากเข้ามากด subscribe แล้วก็แบบมาเม้นต์อะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนๆจากช่องทางใน YouTube นะที่แบบเป็นกำลังใจให้บุ๋มมา subscribe นะคะมากดติดตามอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วก็ดีใจมากๆก็อยากจะขอบคุณมากๆค่ะใจฟูอะไรเนี่ยลองยกตัวอย่างสิพี่บวกบวกใช่ไหมคะเที่ยวเวียดนามนะคะก็ได้รับฟีดแบ็กดีมากๆเลยมันคอมเมนต์ว่าสถานที่แบบสวยงามมากๆหรือว่าจะเป็นคอมเมนต์จากที่เที่ยวมาเลเซียนะคะที่ชมว่าแบบฟังเราพูดแล้วแบบเพลินแล้วก็ภาพสวยอะไรเงี้ยทำให้แบบใจฟูขึ้นมาเลยจะบอกว่าทุกคลิปในการที่ผมทำนะคะก็พยายามเต็มที่การตัดต่อการใส่เอฟเฟคในแอปอะไรเงี้ยทุกคลิปเลยเราใส่ใจนะทุกคนแล้วย้อนกลับไปดูตั้งแต่คลิปแรกเนี่ยจนถึงคลิปปัจจุบันที่เราทำเนี่ยเรามองเห็นอะไรบ้างไหมค่ะหลายอย่างในตัวเองมากๆเลยเพื่อนๆเห็นทั้งการพัฒนาตัวเองนะคะการพูดความมั่นใจว่าจะเป็นแม้กระทั่งวิดีโอที่ตัดต่อนะเราพยายามครีเอททำเอฟเฟคทำเพลงให้มันในแนวทางเดียวกันกับคอนเทนต์ที่เราทำขึ้นมาค่ะถ้าสมมติวันนี้ถ้าเพื่อนๆเนี่ยได้ดูคลิปแล้วเนี่ยอยากจะไปตัดคลิปมั่งไปลองทำมั่งเนี่ยยังทันอยู่ไหมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่สร้างคอนเทนต์ใน YouTube เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทันค่ะทุกคนจะบอกว่าทุกวันนะคะคือโอกาสของเรานะคะเราอยากจะทำสิ่งไหนนะทุกคนให้แบบทุกคนเริ่มทำเลยนะคะตอนที่เรายังมีโอกาสนะคะอย่างการทำ YouTube เนี่ยเพียงแค่ใช้โทรศัพท์1เครื่องนะในการถ่ายวิดีโอถ่ายคอนเทนต์นะคะเพื่อนๆก็สามารถลง YouTube ได้เลยนะคะก็จะบอกว่าแอปพลิเคชันในการตัดต่อนะคะบุ๋มใช้แอป CapCut นะคะคือช่วงแรกๆเนี่ยบุ๋มอัดด้วย iPhone นะคะเพื่อนๆใช้ความละเอียดเป็น 4Kซึ่งจะกินพื้นที่มากๆเลยทุกครั้งที่เรามีการถ่ายวิดีโอนะเราก็ต้องแบบเซฟเก็บไฟล์แล้วก็โอนข้อมูลไปที่
MacBook นะคะเพื่อที่จะมีพื้นที่ในการอัดวิดีโอคลิปต่อไปจากมือถือได้อีกอะไรเงี้ยแล้วหลังๆมาเรารู้สึกว่ามือถือเราอ่ะมันร้อนมันไปต่อไม่ได้แล้วเพื่อนๆคือมันจะพังเอาเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสได้กล้องก็น่าจะดีนะอะไรเงี้ยคราวนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วไหนตอนคลิปแรกที่คุณบุ๋มทำเนี่ยอุปกรณ์ที่คุณบุ๋มตัดมีอะไรบ้างโอ้ยง่ายมากเลยค่ะบุ๋มใช้นะคะนี่เลยเป็น iPhone นะคะ14 Pro Max นะคะตัดคลิปวิดีโอคลิปแรกนะคะคลิปแรกที่คุณบุ๋มต่อเนี่ยมันเป็นคลิปสั้นๆถามนิดนึงว่าจำได้ไหมว่าคลิปอะไรบ้างที่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายอย่างเดียวจำได้อะจะบอกเลยไม่ได้เตรียมนะคะคำถามคำตอบนี้ไม่ได้เตรียมกันมาเลยคลิปแรกนะก็จะเป็นรีวิวกระเป๋าสตางค์หลุยส์วิตตองนะคะคลิปที่2ที่บุ๋มทำขึ้นมานะรีวิวน้ำหอม by SL นะถูกป่ะพี่โจ อะไรอีกนะคลิปก่อนแล้วก็จำได้เขาช่องลมนะคะที่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆอันนั้นคือเป็นคลิปแรกที่ความยาว 30-40 นาทีเลยนะคะโดยใช้มือถือตัดนะคะโหดมากแสดงว่ามือถือเครื่องเดียวถ่ายด้วยตัดด้วย32นาทีเอาอยู่ใช้มือถือเครื่องเดียวนะก็อัดได้เพราะว่าทุกวันนี้การแบบว่าถ่ายช็อตคลิปของบุ๋มนะก็ยังแบบใช้โทรศัพท์อยู่เลยนะคะแล้วตรงไหนถึงทำให้เรามาเริ่มใช้เป็นกล้องที่เป็น 4K ถ่ายเรารู้สึกว่าโทรศัพท์เราไม่ไหวแล้วนะเพื่อนๆก็คือมันมีความร้อนนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจอมันเล็กมากสายตาเราน่าจะเสียนะคะก็จะอยากจะขอบคุณสปอนเซอร์นะคะพี่โจนะคะที่แบบว่าเป็นเบิร์ธเดย์กิฟต์นะที่แบบว่าซื้อกล้องตัวนี้ให้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะกล้องโซนี่นะคะก็จะบอกว่าด้วยความที่เราอ่ะมีการถ่ายคอนเทนต์อยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่าการที่ใช้กล้องนะคะมันก็ตอบโจทย์มากกว่าโทรศัพท์มือถือนะเนื่องจากว่ากล้องโซนี่ที่ใช้นะคะคมชัดหรือว่าความสะดวกแล้วเวลาเราตัดคลิปนะเพื่อนๆเราก็แบบดาวน์โหลดไฟล์นะคะไปที่คอมพิวเตอร์นะคะในการตัดเนี่ยมันสะดวกสบายกว่าการตัดมือถือซึ่งมือถือเนี่ยที่บุ๋มตัดที่ผ่านมานะในแอปน่ะจอมันค่อนข้างเล็กนะคะมันก็ลำบากเหมือนกัน ในการตัดยูทูบเบอร์แต่ละคนเขาก็จะมีการรีวิวอยู่แล้วว่าใช้กล้องอะไรซึ่งปัจจุบันนี้กล้องในตลาดนะคะก็มีแบบให้เลือกเยอะมากราคาที่แบบโอเคไม่ได้สูงเบอร์เนี่ยก็มีนะคะเราก็ไปลองเลือกดูนะเพราะว่าด้วยความที่การใช้กล้องนะคะมันก็มีความละเอียด 4K นะเพื่อนๆจากที่มีกล้องนะเพื่อนๆสิ่งที่ปัญหาที่เราเจออีกอ่ะมันไม่ได้จบแค่นี้นะคะคือเรามีกล้องที่ละเอียดแล้วแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เจอคือเวลามันมีเราถ่ายงานมันมีเสียงแทรกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลมเสียงคนรอบข้างเสียงสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือมันดังชัดเกินมันทำให้แบบคนฟังมาดูคลิปเราเขาอาจจะรู้สึกแบบไม่ดีไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็เลยไปลองศึกษาดูนะคะก็มีเขาเรียกว่าไมค์ช็อตกันนะคะก็คือตัดเสียงรอบข้างนะคะแล้วก็เก็บเสียงผู้พูดนะคะก็เหมือนแบบว่าเป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงที่แบบช่วยได้มากๆเลยค่ะและอีกอย่างนึงนะคะอุปกรณ์ถัดไปนะก็จะเป็นไม้กันสั่นนะคะเพื่อที่จะให้ภาพนะคะนิ่งไม่ปวดหัวไม่เวียนหัวนะคะเพื่อนๆเราอยากให้คนที่เข้ามารับชมวิดีโอของเราเนี่ยรู้สึกสบายตากับภาพนะคะรู้สึกแบบว่าอ่ะภาพคมชัดภาพดูแล้วไม่ปวดหัวไม่เวียนหัวเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นจุดแข็งอีกอย่างนึงเลยค่ะก่อนเนี่ยมีแค่กล้องเนี่ยเวลาที่เราไปถ่ายงานเนี่ยมันค่อนข้างลำบากที่ตรงนี้ผมเสริมน้องบุ๋มแล้วกันว่าความจริงแล้วตัวกล้องเนี่ยก็มีระบบกันสั่นในตัวแต่เวลามีระบบกันสั่นในตัวเนี่ยภาพที่ได้มันจะถูกบีบลงแต่คราวนี้พอเราไปที่เที่ยวสวยๆเนี่ยใช่ไหมเราอยากให้คนติดตามได้เห็นวิวทิวทัศน์ใช่เราก็อยากให้เห็นวิวสวยๆเพื่อนๆเห็นวิวสวยๆเห็นบรรยากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบต้องการให้ภาพเนี่ยมันนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเวลาแพนต่างๆนั้นเราก็เกรงกันคนถือกล้องนะ จะต้องแบบหันซ้ายไปขวามันดูไม่สมูทแล้วเราก็กลัวผู้ชมเนี่ยอาจจะแบบว่าปวดหัวปวดตานะครับใช่ใช่ค่ะเพราะเราเป็นคนที่แบบว่าขนาดตัวเราเองแล้วเรายังเลือกดูแล้วไม่ปวดหัวไม่เวียนหัวภาพไม่หมุนอะไรเงี้ยคือเราแบบโอเคแล้วก็ชื่นชมมากกับยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆจำได้ไหมว่าคลิปไหนที่ใช้กล้อง 4K ถ่ายเป็นคลิปแรกน่าจะไปดิโอน่าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะอันนั้นคือจะบอกว่าเป็นคลิปแรกเลยที่เราไปร้านกาแฟนะคะไปคาเฟ่ดิโอน่า
ซึ่งตอนนั้นคือยังไม่ได้ทราบการปรับแสงในกล้องยังไม่ได้รู้ว่ามุมไหนหรือว่าเสียงอะไรเงี้ยที่เข้ามานะคะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีไมค์ช็อตกันนะคะเพื่อนๆคือเราไปถ่ายที่เซ็นทรัลเวิลด์เรารู้เลยว่าเสียงทุกคนรอบข้างเนี่ยมันเข้ามาในกล้องแบบดังมากๆเลยก็ดีนะตอนนั้นจะได้รู้ว่าที่เราจุดไหนที่เราต้องเอามาพัฒนาต่อยอดก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันที่เราได้ลองแล้วก็มุมกล้องหรือว่าจะได้รู้ว่านอกจากเราจะมีกล้องตัวหนึ่งแล้วเราต้องมีอุปกรณ์อะไรเสริมเข้ามาคราวนี้พอเห็นว่าบางคลิปเนี่ยเรามีไลฟ์สไตล์หลายๆอย่างแล้วก็มีบางคลิปที่พอเริ่มเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยยอดคนดูจะเพิ่มขึ้นเลยใช่ดีใจมากคลิปท่องเที่ยวอันแรกของเราคือที่ไหนนะจะมีเขาช่องลมที่ไปกับเพื่อนๆ อันนั้นยอดวิวคือพุ่งเลยใช่ไหมใช่คลิปท่องเที่ยวอันแรกยอดวิวที่พุ่งเลยก็เขาช่องลมนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากสปาใช่ค่ะแต่ตอนไปสปาก็ไม่มีขาตั้งไม่มีไม้กันสั่นใช่ต้องขอบคุณพี่โจด้วยที่ช่วยเกรงเก่งตัวในการแผ่นกล้องนะคะคลิปล่าสุดที่ไปมาเลเซียตัวนั้นก็คือ full option ของเราใช่ full option มากๆก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนะใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาก็ได้ใช่หรือว่ามีอะไรเป็นพิเศษไหมเป็นเครื่องที่ต้องซื้อเพิ่มไหมจริงๆก็อยากให้เพื่อนๆนะลองใช้คอมพิวเตอร์ที่ตัวเองมีอยู่นะเพื่อนๆก็จะบอกว่าส่วนตัวแล้วของบุ๋มนะคะบุ๋มอะตัวเนี้ยเครื่องเนี้ย MacBook นะคะคือซื้อมานานมากๆแล้วเราก็ใช้ดูหนังฟังเพลงไม่คิดว่าวันนึงเนี่ยจะกลายมาเป็นแล็ปท็อปหรือว่า MacBook คู่ใจในการตัดต่อทำวิดีโอนะคะเราก็เริ่มอ่ะล้างเครื่องก่อนแล้วก็มีการโหลดแอปเข้ามานะคะก็จะบอกว่าในการตัดต่อเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นด้วยความที่ความสมูทดีกว่าค่ะก็คลิปปัจจุบันในการตัดต่อของบุ๋มนะคะว่าบุ๋มทำยังไงนะคะเพื่อนๆก็จะมีการดาวน์โหลดไฟล์นะคะที่เราตัดนะเข้ากับ MacBook คอมของเรานะคะเพื่อนๆจากนั้นนะคะเราก็มาเช็คไฟล์เลยนะคะในช่วงตัดต่อเนี่ยในหัวเนี่ยปุ่มก็ต้องมานั่งคิดมานั่งดีไซน์แล้วว่าเราจะทำคอนเทนต์ใน1คลิปเนี่ยเราจะทำไฮไลท์ประมาณไหนมีจุดไหนที่เป็นเรามองว่าน่าจะเป็นจุดขายหรือว่าเป็นไฮไลท์ชักชวนให้ทุกคนเนี่ยอยากเข้ามาดูในคลิปนี้ของเราทั้งความคมชัดของภาพเนื้อหาการดึงดูดเลือกเป็นคลิปต่อคลิปเลยและหลังจากนั้นนะคะบุ๋มก็จะตัดแต่ละคลิปนะว่าเราจะเอาช่วงไหนถึงช่วงไหนคลิปหนึ่งเนี่ยใช้เวลาก็นานพอสมควรนะคะคือถ้านั่งเพลินๆเลยนะก็อย่างต่ำก็ 5-6 ชั่วโมงเลยนะคะทำแบบเสาร์อาทิตย์ก็มีการพักเบรกบ้างเพราะว่าการที่เรานั่งทำนะเราแบบคอนเซนเทรตกับการตัดต่อมากเพื่อนๆการใช้สมาธิการดูเสียงว่าเสียงเนี่ยมันมีการแทรกเข้าหรือเปล่าสรุปแล้วเนี่ยทำ YouTube เนี่ยผมถามจริงๆเลยทำมาปีนึงคุณบุ๋มเนี่ยได้ตังค์มั้ยกับ YouTube หรือเสียตังค์จะบอกว่าทั้งไม่ได้ตังค์แล้วก็ไม่ได้เสียตังค์ค่ะไม่หรอกทุกคนจะบอกว่าไลฟ์สไตล์ของบุ๋มนะคะก็เที่ยวชอบเดินทางการช้อปปิ้งการซื้อของอะไรเงี้ยแต่งตัวเสื้อผ้าน้ำหอมการแต่งหน้าเมคอัพทุกอย่างสิ่งของที่บุ๋มใช้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็ซื้อมาจริงๆเราซื้อมาใช้เองYouTube เนี่ยก็เป็นอีกช่องทางนึงที่เราอยากจะแชร์นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยเราทำด้วยความที่ส่วนตัวแล้วเราอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราแฮปปี้ดีไม่คาดหวัง expect ว่าเราต้องมีรายได้เท่านี้เท่านี้นะหรือว่ากดดันชีวิตตัวเองนะคะการที่เราได้ทำสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยจะบอกว่ามันฮีลใจมันแฮปปี้มากๆเลยค่ะเพื่อนๆอย่างการตัดต่อนะคะบุ๋มเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบนะคือมันต้องมีความอดทนแล้วก็ใจเย็นด้วยในการที่เราทำสิ่งหนึ่งนะคะที่จะให้มันทำแล้วออกมาดีเราแฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราได้ทำแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆค่ะมีเพื่อนมาถามนะว่าแบบเรายังไม่ได้รายได้แล้วเราทำไปทำไมอ่ะการที่เรามีเขาเรียกว่ามีทาร์เก็ตมีโกนะคะคือบุ๋มเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงนะเวลาเราดูยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะคะเขาก็จะมีการเซตทาร์เก็ตมีโกของเขาในแต่ละปีนะซึ่งจะบอกว่าบุ๋มคนนึงก็เอามา
ทำกับตัวเองนะว่าปีนี้เราจะทำอะไรอย่างเช่นการที่เราทำในสิ่งที่เราอยากทำการเป็นยูทูบเบอร์เราตั้งใจที่จะออกกำลังกายดูแลตัวเองมากขึ้นหรืออื่นๆนะคะเก็บเงินให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าพาครอบครัวเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็เป็นทาร์เก็ตอีกทาร์เก็ตนึงนะที่แบบเราอยากจะทำพอเราได้ทำแล้วมันรู้สึกว่าเรามีความสุขเราได้ทำตามสิ่งที่เราอยากทำ YouTube เนี่ยก็เป็นอีกช่องทางนึงนะคะที่แบบว่าเราได้แสดงตัวตนเราได้แชร์เทคนิคหรือว่าแชร์ประสบการณ์เที่ยวก็รู้สึกว่าโอเคแล้วถ้าวันนึงแล้วมันมียอด follower ตามมาแล้วมีรายได้ตามมาอันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เรารู้สึกประสบความสำเร็จนะคะสมมติเคยเจอแบบว่าเราทำคลิปแล้วแบบว่ามีคอมเมนต์ที่ทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยเรารู้สึกไม่ดีไหมหรือแบบว่าแล้วเราจะทำยังไงใช่ไหมคะคอมเมนต์ลบๆนะอ่ะบอกเลยว่าเราอ่ะต้องทำใจยอมรับในเรื่องสิ่งที่คนอื่นอ่ะมาตัดสินเราไม่ได้นะคะคือทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองคือเขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่เราทำแต่ถ้าเกิดเราทำแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะเราทำแล้วเราแฮปปี้ก็ทำต่อไปนะคะก็นี่คือก็น่าจะเป็นทัศนคติของบุ๋มที่ไม่ได้เอามาเก็บใส่ใจอะไรนะแต่ก็มีเพื่อนสนิทหรือเพื่อนๆรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาทำช่อง YouTube ไม่ได้เพราะว่ากลัวคอมเมนต์กลัวคอมเมนต์ลบๆแล้วเพื่อนบอกว่ากลัวแบบเผลอด่าอ่ะด่ามาด่ากลับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะแบบพูดประมาณเนี้ยแบบสิ่งที่เขากลัวก็คือคอมเมนต์แย่ๆอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเพื่อนว่าก็ไม่เห็นต้องสนใจเลยนี่เราทำในสิ่งที่เราอยากทำเราไม่ได้แคร์ให้เขาแบบว่ามาดูหรือมาตามอะไรอย่างเงี้ยกับความรู้สึกที่มันนิเกทีฟมันแย่ๆเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันออกมาดีที่สุดแล้วมันต้องมีคนชอบแหละมีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะช่องทางอื่นทำไมคุณบุ๋มเลือก YouTube ไม่เป็น Facebook ไม่เป็น TikTok ไม่เป็นแพลตฟอร์มอื่นจริงๆแล้วเราจะบอกว่า YouTube เนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบในเนื้อหาคอนเทนต์ที่มันไม่จำกัดเวลามากกว่าการที่แบบลงใน TikTok เนี่ยอาจจะเป็นคลิปสั้นๆอะไรอย่างงี้เนาะบุ๋มอาจจะแบบว่ามองว่าอาจจะไม่ได้แบบถนัดตรงนั้นในการตัดคลิปสั้นๆๆอะไรอย่างเงี้ยเราชอบที่เป็นแบบว่าเป็นเนื้อหายาวๆที่แบบสามารถดูเรื่อยๆก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยคนนึงเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบดู YouTube อยู่แล้วมียูทูบเบอร์มีแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบเราชื่นชอบนะทั้งแบบในไทยและต่างประเทศเนี่ยเป็นแบบแรงบันดาลใจให้เราแบบอยากทำคลิปใน YouTube อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าต้องการให้บุ๋มรีวิวอะไรหรือว่าอยากจะดูอุปกรณ์ในการแบบถ่ายวอล์กอะไรอย่างนี้นะคะให้แนะนำกล้องที่ใช้อะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วคิดว่าพอจะแง้มได้ไหมว่ามีคลิปอะไรที่เราจะแทนทำจนถึงสิ้นปีนี้บ้างก็น่าจะเป็นคลิปเที่ยวอะค่ะก็มีไปตอนนี้ที่กำลังจะตัดนะบางแสนไปแบบรีวิวร้านอาหารอะไรเงี้ยนี่ก็แบบมีแต่ร้านแบบอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็น่าจะไปทะเลค่ะมีแผนไปทะเลด้วยแล้วก็สิ้นปีเนี่ยอาจจะแบบว่าหาคลิปเที่ยวต่างประเทศอยู่นะคะคือถ้ามีโอกาสได้ไปก็เดี๋ยวว่าจะถ่ายทำให้เพื่อนๆดูนะแต่ก็ปกติแล้วถ้าเกิดสิ้นปีเนี่ยชอบแบบว่าไปเที่ยวที่แบบอากาศหนาวๆอะไรอย่างงี้นะว่าเสื้อหนาวอะไรอย่างงี้มั้ยทำคลิปเสื้อหนาวรีวิวอะไรอย่างงี้ยูนิโคลอะไรเงี้ยเสื้อขนเป็ดอันเนี้ยก็อยากทำเหมือนกัน สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ คุณค่ะ พี่เจริญคือคลิปที่แบบบวกๆใช่ไหมคะคอมเมนต์บวกๆคอมเมนต์ไหนที่แบบว่าแบบเฮ้ยเราได้ยินแล้วแบบมีกำลังใจมากหน่อยลองแชร์ให้ฟังหน่อยครับเดี๋ยวแคปให้ดูเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคอมเมนต์นี้คือทำให้บุ๋มใจฟูฮิวใจมากเลยภาพสวยแล้วก็บรรยายแล้วฟังเพลินเนี่ยจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะก็คือเป็นคลิปนั้นก็เป็นคลิปที่บุ๋มรู้สึกว่ามีการพัฒนาแล้วก็ตั้งใจมากๆด้วยความที่บุ๋มต้องบอกว่าคลิปมาเลเซียนะคะก็เป็นคลิปที่เราฟูลออปชันมากการถ่ายทำไม้กันสั่นนะคะที่เราใช้แล้วก็ระยะเวลาและในการตัดคลิปนะคะเราดูทุกจุดทุกรายละเอียดการเลือกเพลงการใส่เอฟเฟกต์
การระดับเสียงต้องเท่ากันผู้คนฟังแล้วก็ไม่หนวกหูอะไรอย่างเงี้ยคือคลิปนั้นต้องแบบขอบคุณคอมเมนต์แบบพลังบวกมากๆเลยค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นไอ้อย่างที่คุณบอกว่า full option คลิปมาเลเซียเนี่ยแต่พอออกไปปุ๊บมันไม่ปังอะพี่เจอหนูได้ไงว่ามันไม่ปังมันเป็นยังไงแล้วแบบว่ายอดมันค่อยๆขึ้นอะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนแบบว่าซาปาที่ลงปุ๊บคือเหมือนอาทิตย์ละพันอะอาทิตย์ละพันแต่พอมาเลเซียปุ๊บเฮ้ยมันแตกต่างเลยทั้งที่แบบว่าเราเสียเงินซื้ออุปกรณ์เพิ่มเราเสียเงินไปเที่ยวแล้วแบบมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราทำยังไงความรู้สึกตัวเองเหรอเราก็สงสัยนะแต่ไม่ได้เอามาแบบว่าเก็บว่าเสียใจอะไรเงี้ยแค่ทุกวันเนี่ยมี follower ตามมา subscriber ติดตามมาเรารู้สึก happy enjoy happy มีความสุขมากแล้วก็ถ้าคลิปมาเลเซียมันไม่ได้แบบตรงยอดตามที่เราคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคือทุกๆวันนี้ยอดมาเลเซียเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจจะแบบไม่ได้ใช่ระยะเวลาที่เราคาดหวังแต่บุ๋มเชื่อว่านานๆไปเนี่ยมันก็ต้องมีการที่แบบยอดผู้ที่เข้ามาดูเนี่ยเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่สังเกตนะความจริงคุณบุ๋มเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเป็นยูทูบเบอร์เลยอ่ะโดนมีคนแบบว่าดูถูกพูดไม่ดีเลยว่าเธอพูดไม่เก่งติดขัดเธอจะเป็น YouTube ได้เหรอแล้วจะทำยังไงกับตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะฉันเป็นคนสวย ขอบคุณนะคะแต่ว่านั่นแหละทุกคนเมื่อกี้บุ๋มพูดเล่นนะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามาพัฒนาตัวเองนะคะคือทุกคนเนี่ยมีจุดอ่อนมีทุกอย่างที่ทุกคนอาจจะมองว่าเราแบบว่าไม่โอเคกับการที่มาเป็นยูทูบเบอร์เราอาจจะพูดไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่บุ๋มเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันพัฒนาได้การที่แบบติดขัดๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะด้วยความที่เราตื่นเต้นเราก็โน้ตสิคะจดเช็คลิสต์ไว้อะไรเงี้ยหัวข้อสิ่งที่เราจะพูดอะไรอย่างเงี้ยอย่างคลิปน้ำหอมอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาข้อมูลนะบุ๋มมองว่ามันสำคัญมากๆแล้วก็การที่เรามาออกมารีวิวการพูดต่อหน้าผู้คนนะคะสิ่งสำคัญนะคะคือ eye contact ค่ะคือเราจะแบบว่าพยายามพูดแล้วก็โฟกัสนะคะที่กล้องเราอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบดูโพยเปิดโพยเลยอะไรอย่างนี้เนาะก็พยายามทำแล้วก็ฝึกฝนตัวเองค่ะคือตอบมันนางงามเลยเนาะคือเราต้องทำยังไงเราก็ต้องแบบแพลนมีสคริปต์คุณบุ๋มมีสคริปต์ไหมคุณบุ๋มหาข้อมูลยังไงคุณบุ๋มทำยังไงในการหาข้อมูลหรืออะไรยังไงอย่างคลิปไปก๊อปปี้เขามาไหมอ่ะไม่ค่ะไม่ก๊อปปี้นะคะเพราะว่าเราก๊อปเขาไม่ได้ทุกคนเพราะเราคิดว่าเราหนีความเป็นตัวตนของเราไม่ได้ค่ะให้เราไปพูดแบบคนอื่นแบบเป๊ะๆอ่ะบุ๋มทำไม่ได้นะเราอาจจะได้ไอเดียการแบบว่าเขาอาจคนนี้เขาอาจจะพูดเนื้อหากระชับพูดเนื้อหาโอเคสิ่งแบบที่แบบน่าสนใจอะไรอย่างนี้เนาะคือทุกคลิปอย่างเช่นคลิปที่รีวิวน้ำหอมนะคะเราก็มีการศึกษาอ่านข้อมูลอ่านโปรดักต์ในเว็บไซต์นะแล้วเราก็ลิสต์มาว่าเราจะพูดหัวข้ออะไรอย่างเช่นเรียงลำดับความสำคัญว่าทำไมเราถึงซื้อน้ำหอมตัวนี้เหตุผลคืออะไรแล้วก็คำถามถัดไปก็อาจจะเป็นแบบว่ามีส่วนผสมกลิ่นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราลิสต์เป็นข้อๆนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเวลาเราออกมาพูดแล้วมันอาจจะแบบให้มันแบบดูน่าฟังดูแบบว่าน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคลิปสัมภาษณ์วันนี้นะจะบอกว่าไม่มีสคริปต์เลยนะคะเป็นคลิปที่แบบสดๆเลยก็คือแบบว่าบุ๋มกับพี่โจเนี่ยคืออยากจะคิดว่าน่าอยากจะมาสัมภาษณ์บุ๋มแบบเนี้ยนานมากๆแล้วแต่แบบไม่มีโอกาสได้ทำพอมาถึงวันเนี้ยก็รู้สึกว่าก็โอเคนะ1ปีพอดี คือเราอยากให้คนที่เขาอยากเริ่มได้เริ่มเพราะเราเห็นว่าพอมันทำแล้วมันก็มีจุดดีเคยเสียใจไหมว่าทำไมเรามาเริ่มช้าไปทำไมเราไม่เริ่มตั้งแต่แบบตอนไปบานาฮิลสวยๆเราก็ไม่ได้ถ่ายเราก็ไม่ได้เริ่มหรือตอนไปเที่ยวต่างประเทศแล้วจะทำยังไงเนี่ยเราต้องตามไปเก็บไหมหรือมีอะไรในใจแผนไหมจริงๆบานาฮิลเนี่ย
เป็นสถานที่ที่สวยมากๆเลยนะคะบุ๋มกับพี่โจไฟเนี่ยคือประทับใจมากคือคลิปนั้นเราอาจจะไม่ได้เริ่มการทำ YouTube เพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องอัดประมาณไหนคอนเทนต์ประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะคือเราไม่ได้เริ่มแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสกลับไปนะคะก็อยากจะไปถ่ายทำที่นั่นอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยไปรีวิวสถานที่วอล์กที่บานาฮิลล์เพราะว่าของจริงนี่แบบสวยงามมากๆเลยถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปค่ะแต่ก็ไม่ได้เสียดายว่าทำไมฉันไม่ทำตรงวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะเพราะตอนนี้เรามีอุปกรณ์ครบนะบางคนเขาก็ไปล้ำกว่านี้กล้องเล็กและอะไรแล้วแต่ว่าเราก็กำลังเริ่มต้นเราไม่อยากจะใช้แบบลงทุนมากเกินไปเนาะเอาสิ่งที่เราพอไปได้ใช่ก็จะบอกว่ามันที่เราทำนะเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้กดดันตัวเองหรือว่ายอมเอาเงินเก็บตัวเองจนแบบเราเดือดร้อนแล้วไปทำในลงทุนกับตรงนี้คือไม่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ถึงตอนนี้ก็คือถ้าจะเริ่มทำพรุ่งนี้เริ่มได้เลยคุณบุ๋มจำได้ไหมว่ามันมีคืนหนึ่งที่อะไรเป็นจุดทริกเกอร์ที่แบบว่าตื่นขึ้นมาวันนี้ทำเลยหรืออะไรที่แบบว่าเฮ้ยไอคลิปแรกที่มันออกมาเนี่ยมันยังไงหรือว่ามันอยู่ในใจอยากทำมาแล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนยังไงมันมองหาสิ่งรอบตัวที่แบบง่ายมากๆเลยอย่างที่บอกเราเป็นคนแบบว่าวันนั้นเหมือนด้วยความที่พี่เจ้าพูดแหละว่าแบบเราเมื่อไหร่เราจะเริ่มทำเห็นเราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมีความรู้สึกว่าเราอยากจะรีวิวกระเป๋าใบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากได้มานานมันเป็นกระเป๋าที่แบบว่าราคาสูงราคาแพงแล้วเป็นสิ่งที่เราอยากได้พูดจะร้องไห้เนาะต้องขอบคุณคุณแม่มากๆด้วยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนสปอนเซอร์คือตอนนั้นน่ะเราก็บอกว่าทำไปใครจะดูแต่ว่าเราก็บอกแล้วอินเทอร์เน็ตเราก็มีโทรศัพท์เราก็มีเราไม่ได้แทบไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเพราะว่าแอปเราก็ตัดจากโทรศัพท์ฉะนั้นแบบว่ามันก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองดูก็ได้และอย่างคลิปแรกเนี่ยผมเองไม่ได้ช่วยอะไรเลยเขาก็ไปแอบอัดของเขามาเอง พอถึงเวลาคือเอามาให้ดูมาให้ดูว่าจะลงยังไงจะต้องทำยังไงเนี่ยฉันอัดมาแล้วฉันตัดมาแล้วใช่ก็ไม่คิดเลยคือกระเป๋าเนี่ยก็ยอดขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนรู้สึกแบบดีใจด้วยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณที่แบบทุกๆคนเลยนะที่เข้ามากดติดตามแล้วก็รับชมกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆค่ะคือเพื่อนเนี่ยบางคนเนี่ยหอบผิวสิ่งของมาเอาอันบ็อกซ์สิรีวิวให้ทีใช่ก็เนี่ยเพื่อนก็ถึงแบบเอากล่องจุ่มมาให้อันบ็อกซ์เลยนะอะไรเงี้ยมันก็ขอบคุณมากๆที่แบบคอยซัพพอร์ตตลอดเลยอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าเพื่อนรอบข้างบุ๋มเนี่ยดีทุกคนเลยคืออยากจะขอบคุณที่แบบคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละค่ะพูดแล้วน้ำตาจะไหล ก็รอดูนะคลิปเที่ยวอ่ะก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าต้องการให้บุ๋มรีวิวอะไรหรือว่าอยากจะดูอุปกรณ์ในการแบบถ่ายวอล์กอะไรอย่างงี้นะคะให้แนะนำกล้องที่ใช้อะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคือแล้วคราวนี้ที่เห็นคลิปที่ผ่านมาทั้งหมดเลยไอ้พวกตัวอักษรคลิปเคลิบเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยคุณบุ๋มตัดเองหมดเลยเหรอหรือว่าจ้างเขาตัดหรือว่ายังไงใครเป็นคนตัดกันแน่เนี่ยตัดเองค่ะก็พวกเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะว่าแบบมันเข้ากับคอนเทนต์เราไหมส่วนเรื่องเสียงเนี่ยก็ขอบคุณพี่โจนะคะที่ช่วยแบบมาปรับมาดูให้ความแบบเสียงที่มันแบบว่าอาจจะแบบบางช่วงที่มันเบาไปอะไรอย่างเงี้ยหรือมันดังไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกว่าคลิปส่วนใหญ่เนี่ยคุณบุ๋มตัดเองนั่นแหละแล้วเพราะว่าไอเดียเราไม่เหมือนกันใช่เดี๋ยวเราไปแบบว่าไปแย่งกันตัดทะเลาะ กันอีก แต่ว่าเราก็แค่มาดูแค่ช่วงคอนเวิร์ตไฟล์ให้ช่วงจะเราเลือกจะอะไรบ้างหรือว่าเสียงบางทีมันมีแกลบนิดนึงมันสะดุดมันอะไรเราก็ช่วยมาปรับแต่ความจริงแล้วเราก็เป็นคนถ่ายคนเดียวแหละที่เหลือคือไม่ว่าจะภาคไม่ว่าจะตัดต่อเนี่ยชุดชมพูที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนตัดหมดเลยเลือกเองนะคะชุดนี้ก็เลือกเองนะก็ค่ะทุกคนขอบคุณมากๆที่แบบว่าซัพพอร์ตนะคะที่เข้ามาดูบุ๋มนะเพื่อน
แล้วคุณบุ๋มคิดว่าจะมีแผนซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มไหมคือตอนนี้บุ๋มนะยังนะคะก็ยังไม่มีนะคิดว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้ที่มีอยู่มันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยนอกจากคนถ่ายให้อ่ะจะอยากได้เองแมว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 จ้ะคือเบื้องหลังก็คือถ่ายคลิปมาเนี่ย1,000 รูปเนี่ยมีรูปน้องบุ๋มประมาณ990 รูปหรือว่าคลิปนี่ก็คือคนเดียวคนเดียวเลยอืมใช่ค่ะทำอะไรอีกดีจบตบกันไหมอ่ะคุณบุ๋มช่วยสรุปท้ายรายการให้นิดนึงครับว่าก็ไม่รู้ว่าเราตั้งใจจะทำให้มันเป็น exclusive เจอคำถามที่ไม่ต้องคิดมาก่อนให้คุณบุ๋มแบบมึนงงคิดไม่ทันตอบกึกกักเราจะได้รู้ว่าจริงใจหรือเปล่าแต่ช่วยสรุปให้ทีซะถ้าเพื่อนๆดูวันนี้เขาจะสามารถตัดได้เลยไหมต้องทำอะไรบ้างเสียเงินไหมจริงๆแล้วจะบอกว่าไม่เสียเงินเลยนะคะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกว่าอินเทอร์เน็ตเรามีโทรศัพท์เรามีนะคะถ้าเราอยากทำอะไรนะลองลงมือทำได้เลยค่ะจะบอกว่าไม่เสียหายนะคะแล้วก็ไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นนะคะเป็นตัวของเราเองดีที่สุดค่ะการที่แบบเราได้ดูทุกคนหรือว่าดูยูทูบเบอร์ที่เราชื่นชอบนะก็นำมาเป็นอินสปิเรชันได้นะคะเราไม่ต้องแบบว่าปรับตัวหรือว่ายังไงอะไรอย่างนี้แต่แบบเพียงแค่แบบเราเชื่อมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดค่ะก็ใครที่อยากจะทำอะไรนะบุ๋มอยากให้ทุกคนนะคะลงมือทำค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบดีมากๆเลยค่ะจิ๊กเจ้าจะเสื่อมอะไรไหมก็ไม่มีนะให้กำลังใจคนที่อยากจะเริ่มเปิดไม่รู้จะทำยังไงก็คือถ้ามีเน็ตอยู่แล้วมีโทรศัพท์อยู่แล้ว2 อย่างนี้ทำได้เลยใช่ถ้ามีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วถ้ามีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วมีโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะลุยเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวค่ะโหลดคลิปก็ไม่เสียตังค์โหลดแอปก็ไม่เสียตังค์ใช่ค่ะจริงทุกคนก็แบ่งเวลานะคะว่าแบบเอ้ยถ้าแบบงานอดิเรกเราว่างเราเบื่อจากการดูซีรีส์ Netflix ดูทุกเรื่องแล้วอะไรเงี้ยก็ลองมาทำแบบนี้ดีแบบนี้ก็ได้ค่ะบางคนนะบุ๋มเห็นดูช่องบางช่องนะคะเขาก็จะมีการรีวิวหนังใน Netflix ซีรีส์อะไรอย่างเนาะก็แบบมาเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าคอนเทนต์เนื้อหาสิ่งที่อยู่ใน YouTube นะจะบอกว่ามันเยอะมากก็แล้วแต่สิ่งที่เราอยากจะทำที่เราชอบอะไรเงี้ยก็ทำได้เลยค่ะลงมือทำได้เลยคือไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าก็ได้เราพากไปเรื่อยๆก็ได้ยอดวิวเป็นแสนเป็นล้านก็มีเยอะแยะใช่ค่ะถูกต้องค่ะบางทีนะเห็นข่าวดาราอะไรอย่างเงี้ยเห็นแต่ภาพนะคนแบบเข้าไปดูเป็นแสนแต่เข้าไปดูแล้วไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ก็มีนะเพื่อนๆจะบอกว่ามันเยอะเปิดกว้างมากๆเลยค่ะแล้วช่องใน YouTube เนี่ยช่องทางอื่นทำไมคุณบุ๋มเลือก YouTube ไม่เป็น Facebook ไม่เป็น TikTok ไม่เป็นแพลตฟอร์มอื่นจริงๆแล้วเราจะบอกว่า YouTube เนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบในเนื้อหาคอนเทนต์ที่มันไม่จำกัดเวลามากกว่าการที่แบบลงใน TikTok เนี่ยอาจจะเป็นคลิปสั้นๆอะไรอย่างงี้เนาะบุ๋มอาจจะแบบว่ามองว่าอาจจะไม่ได้แบบถนัดตรงนั้นในการตัดคลิปสั้นๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยเราชอบที่เป็นแบบว่าเป็นเนื้อหายาวๆที่แบบสามารถดูเรื่อยๆก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยคนนึงเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบดู YouTube อยู่แล้วมียูทูบเบอร์มีแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบเราชื่นชอบนะทั้งแบบในไทยและต่างประเทศเนี่ยเป็นแบบแรงบันดาลใจให้เราแบบอยากทำคลิปใน YouTube อย่างเงี้ยค่ะคือเราตัดเองเราพากเองเนี่ยจำบทพากได้ไหมจำบทพูดได้ไหมในแต่ละคลิปเนี่ยจำบทพากจำบทพูดได้ไหมก็จำได้นะเพื่อนๆจำได้อัตโนมัติเลยแล้วมันเป็นแบบว่ากลับมานี่ต้องดูของตัวเองทุกคลิปทุกรอบหรือยังไงการดูซ้ำของคุณบุ๋มเป็นยังไงเจ้าของช่องเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่ามีคนถามเลยนะว่าเจ้าของช่องเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยยอดวิวเพิ่มไหมจะบอกว่าไม่เพิ่มนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นยูเซอร์เนาะคือการที่เราเข้าไปดูแต่ละคลิปของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้นับยอดวิวนะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นถามว่ากลับมาบ้านเนี่ยได้ดูช่องของตัวเองไหมอะไรเงี้ยก็ถ้าคิดถึงเนี่ยก็ดูบ้างนะก็มีไล่ดูบ้างว่าเราไปที่นี่แล้วมันทำให้เราแบบนึกย้อนไปความทรงจำดีๆอย่างทริปแบบ
ซาปาเราไปช่วงปีใหม่คือบรรยากาศมันทำให้แบบนึกย้อนตอนที่เราไปเที่ยวที่นั่นนะเพื่อนๆคือแบบมันทำให้แบบเรารู้สึกแบบคิดถึงอยากเที่ยวอีกทำให้แบบมีแพชชั่นอย่างเงี้ยค่ะคือความจริงแล้วใน YouTube Studio เขาก็จะมีตัว analysis ว่าอาจจะมีคนดูคนเดิมกลับเข้ามาดูหรือจะมีคนดูคนใหม่เขาก็จะแยกอายุแยกเพศแยกประเทศคือมันมีหลายๆอย่างให้เราศึกษาว่าคอนเทนต์ไหนที่เราทำแล้วยอดมันขึ้นเร็วใช่ก็น่าจะเป็นท่องเที่ยวนี่แหละค่ะที่ยอดแบบเพิ่มขึ้นเร็วอะไรเงี้ยกับอะไรที่เป็นกระแสอย่างแบบคอปเปอร์อย่างเงี้ยที่ไปกินกับเพื่อนๆนะบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยก็ช่วงแรกก็ขึ้นไวเหมือนกันเนื่องจากว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นกระแสด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีช็อตคลิปที่เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางเนาะป๊อปมาร์ทคายเบบี้คอลแลบกับ Power Pop Go อันนี้ก็ยอดแบบยอดเยอะจริงด้วยคือแบบเพิ่มขึ้นเร็วมากแล้วก็มีคนกดไลค์ให้แบบเยอะมากๆเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกระแสด้วยค่ะช่วงนั้นแล้วพอไปทำท่องเที่ยวเนี่ยได้เพื่อนกลับมาบ้างไหมพอมีคนแบบมาตาม YouTube เพิ่มไหมมีค่ะมีก็ขอขอบคุณมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทริปตั้งแต่บานาฮิลเนาะที่แบบมีพี่ๆที่น่ารักนะคะก็ยังแบบมีการแบบไลน์ถามว่าแบบไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มีการฝากช่องไปแล้วแล้วก็มีทริปที่ไปไม่ว่าจะเป็นซาปามาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยเราได้แบบเพื่อนกลับมาด้วยอ่ะเพื่อนเราได้ทั้งแบบทั้งพี่ทั้งเพื่อนอะไรเงี้ยที่ยังคอยคอนแทคติดต่อหากันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบดีมากๆเลยก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่แบบติดตามบุ๋มอะไรอย่างเงี้ยแล้วบุ๋มก็จะกดไลค์ให้พี่ทุกเฟซเลยค่ะสรุปทิ้งท้ายตรงนี้แล้วกันช่วงสั้นๆมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมไหมก็มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมไหมนะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆเลยจากใจบุ๋มนะคะก็ที่เข้ามารับชมบุ๋มในทุกคลิปเนาะก็คลิปนี้นะคะที่ทำขึ้นมาเพื่อที่แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจนะเราอยากให้แบบว่าอินสไปร์ให้เพื่อนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่แบบกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยอยากจะลงมือทำช่อง YouTube แต่แบบหมดไฟหรือว่ามันทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อดูคลิปนี้ของบุ๋มแล้วก็เพื่อนๆอยากจะทำนะคะแล้วตอนนี้มีคน Subscribe เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เหรอล่าสุดที่เปิดดูเมื่อกี้นะ284แล้วเพิ่มมา1คนนะคะเย้แล้วเราก็ถือโอกาสฉลองยอดวิวของซาปานะ ที่เราคาดว่าเร็วๆนี้นะจะต้องถึง 10,000ถือว่าเป็นคลิปที่สูงสุดเลยที่ตั้งแต่เราทำมานะดีใจมากเลยดีใจมากๆแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องเนาะใช่ขอบคุณคนที่แบบเข้ามาดูนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนเวียดนามนะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนร่วมทริปด้วยทริปนี้คือฮามากสนุกมากขอบคุณเพื่อนๆด้วยเพื่อนร่วมทริปเป็นทริปที่แบบประทับใจมากสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่แบบบุ๋มเวลาบุ๋มอัพคลิปใหม่เพื่อนๆก็จะได้เห็นเลยนะคะว่าแบบมีคลิปใหม่เข้ามาอะไรนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะลูลูล่ะ